กรณีที่ทางขึ้นเขาคิชกูฏที่จังหวัดจันทบุรีถูกปิดเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวบ้านในวัดกระทิงเนี่ยนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการร่วมจัดงานในปีนี้หลักๆ ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ในการแบ่งเงินค่านำรถคิวรถนำนักท่องเที่ยวขึ้นเขานะคะเงินค่าอาหารแล้วก็วัตถุมงคลล่าสุดชาวบ้านในวัดกระทิงก็ยังคงชุมนุมประท้วงปิดทางขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าทางด้านชาวบ้านวัดพวงเนี่ยก็ได้เปิดเส้นทางใหม่เพื่อให้รถยนต์เนี่ยสามารถนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาได้ค่ะตลอดทั้งคืนผ่านมานะคะชาวบ้านวัดกระทิงก็ยังคงชุมนุมปิดถนนภายในซอยบ้านพลวง2หมู่4ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีอยู่นะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยการเจรจาระหว่างจังหวัดจันทบุรีคณะสงฆ์ตัวแทนจากวัดกระทิงแล้วก็วัดพลวงเนี่ยต้องยกเลิกไปเนื่องจากไม่มีตัวแทนจากวัดพลวงเข้าร่วมเจรจาล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะคะชาวบ้านตำบลพลวงก็ช่วยกันเปิดเส้นทางสายวังแซมบ้านปึกซึ่งเป็นเส้นทางที่ห่างจากเส้นทางเดิมเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรให้รถยนต์เนี่ยสามารถนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการรอยพระบาทได้ตามปกตินะคะโดยมีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกตามเส้นทางหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวติดค้างตามเส้นทางจำนวนมากค่ะสาเหตุความขัดแย้งนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านวัดกระทิงเนี่ยอ้างว่าวัดกระทิงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการร่วมจัดงานปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิวรถนำท่องเที่ยวขึ้นเขาเงินค่าอาหารแล้วก็วัตถุมงคลรวมไปถึงการสั่งให้หน้าที่ของวัดกระทิงเนี่ยลงจากเขาทั้งหมดก็เลยทำให้ชาวบ้านวัดกระทิงออกมาชุมนุมปิดถนนค่ะไปดูปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่นะคะประชาชนในหลายพื้นที่เลยนะคะตอนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะคะจากผลกระทบภัยแล้งซึ่งโดยเฉพาะเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะเริ่มที่พิษณุโลกก่อนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ชาวบ้านอำเภอชาติตระการร่วมการสร้างฝ่ายชะลอน้ำภายในน้ำตกชาติตระการเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการนะคะที่พิษณุโลกเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งค่ะส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายอำเภอท่าปลาบอกว่าตอนนี้พื้นที่ของอำเภอท่าปลาก็เริ่มประสบกับปัญหาภัยแล้งหลายพื้นที่แล้วนะคะมีการของบประมาณจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์เพื่อนำใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอีกที่หนึ่งนะคะที่นครสวรรค์เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาบ่อดินที่ตำบลเกรียงไกรเกษตรกรหลายรายนะคะหยุดเลี้ยงปลาเป็นการชั่วคราวหลังจากหาน้ำดิบเข้ามาใส่บ่อไม่ได้นะคะบางรายก็เลยถือโอกาสปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาก่อนจะลงมือเลี้ยงในฤดูกาลต่อไปเพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่ผ่านตำบลเกรียงไกรนะคะมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาบ่อดินนะคะก็ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ที่สุรินทร์นะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบลงพื้นที่บ้านโคกสะอาดนะคะเพราะว่ามีการตรวจสอบต้นไม้ยางนานะคะถูกโค่นแล้วก็แปรรูปเป็นจำนวนกว่า300ท่อนค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจต้นไม้ยางนาบริเวณลำห้วยจริงบ้านโคกสะอาดคือมีชาวบ้านนะคะเขามาแจ้งว่ามีผู้ลักลอบเข้ามาตัดต้นไม้ยางนาเนี่ยจำนวนมากบางส่วนก็แปรรูปด้วยนะคะแล้วก็ลำเลียงออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีต้นยางนาอีกจำนวนหนึ่งนะคะถูกตัดออกมากองไว้ตามทุ่งนาแล้วก็ลงไปซุกซ่อนไว้ใต้น้ำก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนำขึ้นมาจากน้ำค่ะด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบต้นไม้ที่ถูกตัดเนี่ยพบว่าเป็นไม้ยางนาที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่พบว่าบริเวณลำห้วยจริงมีการขุดลอกดินแล้วก็ทำเป็นคันดินด้วยนะคะโดยเป็นงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้ามาขุดลอกลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ส่วนไม้ที่ถูกตัดนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะปิดท้ายข่าวรอบวันนะคะที่ขอนแก่นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขอนแก่นมีการตั้งจุดสกัดนะคะมีการตรวจแล้วก็เข้าจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดบริเวณถนนมิตรภาพนะคะสามารถยึดกัญชาอัดแท่งได้330แท่งน้ำหนักรวม330กิโลกรัมนะคะแต่ว่ายึดได้แค่เพียงของกลางส่วนผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการไปตั้งจุดตรวจบนถนนมิตรภาพนะคะช่วงตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองแล้วก็ได้รับรายงานว่าจะมีการขนกัญชาอัดแท่งเนี่ยจำนวนมากจนกระทั่งไปพบรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีดำนะคะหมายเลขทะเบียน
ย่อหญิงสอเสือ4724กรุงเทพมหานครก็เลยเรียกให้จอดเพื่อที่จะตรวจค้นนะคะแต่ว่าคนขับเนี่ยหลบหนีไปได้ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิทย์สุทธิกาโมทเมื่อตรวจค้นในรถเนี่ยพบกระสอบ10ใบข้างในกระสอบเนี่ยมีกัญชาอัดแท่งอยู่330แท่งน้ำหนักรวม330กิโลกรัมส่วนคนร้ายที่หลบหนีไปได้นะคะก็ตรวจสอบพบว่ามีคดียาเสพติดประเภท1หรือยาบ้านะคะที่เคยถูกจับที่นครราชสีมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะช่วงนี้ในหลายพื้นที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเองอากาศก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นแล้วนะคะติดตามสภาพอากาศได้จากพยากรณ์อากาศส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ